ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านดังที่เราได้ทราบว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่คนไทยมีคนดีๆเกิดกันเยอะเช่นเราก็ได้ทราบว่ามีหลวงพ่อปัญญันทะท่านปรีดีพนมยงค์ก็เกิดเดือนพฤษภาคมแล้วก็27พฤษภาก็เป็นวันเกิดหลวงพ่อพุทธทาสซึ่งถ้าท่านมีชีวิตอยู่ปีนี้ก็ย่างเข้า102ปีแต่ผลงานที่ท่านสร้างไว้ก็ทำให้ท่านก็ยังคงสถิตอยู่ต่อไปดังที่โบราณได้กล่าวไว้ว่าชีวิตนั้นสูญสิ้นไปได้แต่ชื่อเสียงเกียรติยศความดีไม่สูญสิ้นเรื่องของหลวงพ่อพุทธทาสถ้าพูดไปก็ยาวมากอยู่ในหลายแง่หลายมุมวันนี้อาตมาจะเปิดประเด็นเรื่องเดียวก็คือเรื่องหลวงพ่อพุทธทาสมาเปิดตาแต่ทีนี้เปิดตานี่เปิดตาอะไรบ้างก็มีทั้งอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาสุญญตาอิทัปปัจจยตาตถาตาอัตมมยตาเนี่ยเชื่อว่าเป็นผู้เปิดตาก็พูดประเด็นเดียวสำหรับในวันนี้กันละกันทีนี้ธรรมะที่ว่าโดยเรื่องตาแบบนี้ที่เรียกกันว่าก้าวตาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแก่นหลักในทางพระพุทธศาสนาถือเรียกว่าเป็นแก่นพุทธศาสตร์หรือได้รวบรวมสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาเป็นเวลาหลายปีก็สรุปแล้วเหลืออย่างนี้หรือถ้าท่านพุทธบริษัทมีความปรารถนาจะค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องของหลักแก่นก็จะมาจับประเด็นเรื่องตาเหล่านี้เราก็จะพบแก่นธรรมล้วนเพื่อเป็นที่ระลึกถึงผู้ได้บำเพ็ญประโยชน์นานับประการแก่พระพุทธศาสนาแก่ชาติแก่วงการศึกษาพระพุทธศาสนาปัจจุบันก็จะได้นำหลักธรรมสำคัญมาพูดคุยเสวนากันในวันนี้ซึ่งตรงกับ24พฤษภาคม2551ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคุยกันที่วัดพุทธปัญญาทั้งเช้าทั้งบ่ายญาติโยมที่สนใจจะไปนอนวัดก็จะเปิดซีดีเรื่องสำคัญฟังกันไปเรื่อยๆ27ซึ่งเป็นวันเกิดจริงวันเกิดตรงของท่านเราก็จะมีกลุ่มสำหรับฟังธรรมเปิดธรรมะที่ท่านได้บรรยายเช่นเดียวกันวันนี้ก็เอาของขวัญวันเกิดที่ท่านบรรยายไว้ในปี26มาแจกเดี๋ยวฟังธรรมเสร็จแล้วก็รับไปคนละแผ่นกันละกันทีนี้ที่เริ่มต้นว่าอนิจจตาทุกขตาอนัตตาที่พวกเราเคยได้ยินกันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจตาทุกขตาอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังหมายถึงความไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ได้ยากอนัตตาคือสภาวะที่หาตัวตนไม่ได้ในทางปฏิบัติในทางสัจจะอนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงก็เป็นเรื่องเดียวกันเมื่ออนิจจังก็คือไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์แล้วอนัตตาก็คือหาตัวตนไม่ได้สภาพที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่ตั้งใจดูดีๆเราก็จะไม่สามารถเห็นชัดได้ท่านเลยมีการเจริญวิปัสสนาเวลาเจริญวิปัสสนาก็คือทำใจให้สงบแล้วก็เข้าไปสัมผัสกับสภาวะธรรมชาติเหล่านั้นพระพุทธองค์เวลาที่ให้เราศึกษาธรรมนั้นพระองค์ได้บอกวิธีชัดเจนหลายๆคำด้วยกันที่ฟังแล้วลัดสั้นชัดเจนเช่นให้วางกรอบไว้ว่า
ธรรมชาติมันมีทั้งหมดแต่สิ่งที่มีความจำเป็นต่อเรื่องของการเกิดทุกข์และความไม่เกิดแห่งทุกข์เป็นเรื่องที่อยู่ที่กายยาวานาคืบกว้างศอกอยู่ที่กายยาวานาคืบกว้างศอกนี่เองไม่ได้อยู่ไกลขณะเดียวกันถ้าพูดถึงคำว่าโลกซึ่งแปลว่าจะต้องมีอันแตกดับเป็นธรรมดาก็ถ้าดูเพื่อเอาธรรมะเนี่ยก็มาโลกเนี่ยก็คือโลกที่กายยาวานาคืบกว้างศอกตรงนี้ก็เรียกกันว่าเป็นโลกทีนี้สภาวะตรงนี้ที่จับมาศึกษาเนี่ยก็ศึกษาไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากฎของธรรมชาติคืออนิจจตาทุกขตาอนัตตาหรือที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านได้แบ่งความหมายธรรมะเป็นสี่ความหมายนั่นคือความหมายที่เรียกว่าธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติและผลอันเกิดจากการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติอันนี้ก็มีสี่ประการด้วยกันทีนี้ยกตัวอย่างสั้นๆง่ายๆคือชีวิตของเราทั้งหลายขณะนี้มาจากธรรมชาติที่ธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือเรื่องของธาตุพระพุทธเจ้าใช้คำว่าธาตุธาตุแปลว่าส่งไว้ซึ่งความเป็นเช่นนั้นอันนี้คือตัวธรรมชาติจับประเด็นให้ได้ก่อนธรรมชาติคือสภาพความเป็นอยู่เช่นนั้นธาตุก็คือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมดังที่เราได้เห็นรอบๆตัวของเราเนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสเนี่ยทีนี้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันจะมาสร้างชีวิตก็จะต้องมาตามกฎของธรรมชาติคืออาศัยพระธรรมกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาโบราณจึงบอกว่าสุดแล้วแต่พระธรรมจะสร้างสรรค์ท่านพูดดีสุดแล้วแต่พระธรรมจะสร้างสรรค์คือชีวิตของทุกชีวิตสร้างขึ้นมาจากพระธรรมพระธรรมอะไรพระธรรมก็คือพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาทีนี้เรากลับมาดูดินเพียงอย่างเดียวก่อนทีนี้ดินอย่างเดียวจะทำอะไรก็ไม่ได้น้ำอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ไฟอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ลมอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้จะต้องนำมาเข้าสู่กฎอนิจจังเสียก่อนจึงจะทำได้ได้เป็นผลรวมซะก่อนจึงจะเกิดเป็นผลขึ้นมายกตัวอย่างเช่นสภาวะดินน้ำไฟลมแสดงตนผ่านผักและผลไม้ก่อนที่จะปลูกผักต้องมีดินแล้วก็มีเม็ดพืชใส่ลงไปในดินนั้นแต่นี่มีดินต่อไปก็ต้องเติมน้ำถ้าปลูกผักเสร็จแล้วเอาอะไรปิดเอาไว้ไม่เจอไฟเลยไม่ได้ความอบอุ่นก็ไม่โตอีกเหมือนกันใส่ไว้ในกะลาในเสร็จเหมือนกันแล้วก็อากาศที่พอเพียงตกลงว่าถ้าได้สี่อย่างดินน้ำไฟลมนำมาเข้าสู่กฎพระธรรมซะก่อนคือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่สุดก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าพืชเข้ามาหนึ่งต้นผักกาดหนึ่งกอใบบอกหนึ่งกอผักชีหนึ่งกออันนี้ก็ได้มาแล้วมาจากอะไรมาจากพระธรรมพระธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือกฎของความเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนจากดินเปลี่ยนจากน้ำเปลี่ยนจากไฟเปลี่ยนจากลมสุดท้ายมาสมมติเขาเรียกว่าสมมติเรียกชื่อใหม่ว่าผักกาดผักชีเซลลารี่แล้วก็ผักบัวบกวันนี้มีผักบัวบกมีสะระแหน่อันนี้ก็เป็นกระบวนการแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าเป็นผักแล้วนะต่อไปพอมาเป็นผัก
แต่ทานไปทั้งกอก็คงจะลำบากต้องดึงออกมาจากดินที่เดิมแสดงสภาวะอนิจจังต่อละสภาวะแสดงอนิจจังต่อเขามาล้างจากที่มีดินตอนล้างก็เป็นอนิจจังอนิจจังทุกขังอนัตตาของดินได้ติดมากับร่างแล้วก็นำมารับประทานนำมารับประทานเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบมหาศาลตอนนี้เปลี่ยนจากกอใหญ่กลายเป็นกอเล็กเปลี่ยนจากผักเขียวกลายเป็นผักต้มกลายเป็นผักสำหรับผัดกลายเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องเข้ามาสู่ธรรมะข้อ2คือกฎของธรรมชาติที่มาจากดินน้ำไฟลมนั้นฉะนั้นดินน้ำไฟลมที่มันถูกแปรสภาพจากกฎธรรมชาติแล้วก็นำมารับประทานเมื่อนำมารับประทานแล้วมันจะหายก็ไปทั้งกองไว้เฉยๆไม่ได้แต่จะอาศัยต้องการเคี้ยวแล้วก็กลืนเคี้ยวกลืนย่อยเอาละนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปเจอกันที่ทอยเลทฮอลในที่สุดคือหมายความว่าเป็นรูปโค้งไงไหมเป็นลักษณะโค้งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จบสิ้นอันนี้เพียงขบวนการเดียวที่อธิบายว่าพระธรรมฉะนั้นที่บอกว่าพระธรรมทำให้เกิดพระธรรมรักษาแล้วพระธรรมก็จัดการสลายอันนี้ผักหนึ่งกองต่อไปมาดูชีวิตของคนชีวิตของคนที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบางคนก็มีอายุยืนยาวบ้างบางคนก็อายุน้อยบ้างแต่ก็อยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่มีใครสามารถจะหนีกฎตัวนี้ได้เลยไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าสาวไม่ว่าเฒ่าไม่ว่าแก่เมื่อวานนั่งฉันข้าวกันอยู่ก็ได้ข้อธรรมะเกิดข้อหนึ่งโยมก็พูดเล่นกันบอกกินผักนี้สิจะได้ไม่แก่กินผักนี้สิจะได้ไม่แก่กินมะระสิจะไม่แก่กินผักชีเยอะๆจะไม่แก่อาตมาก็เลยรู้สึกว่าตัวที่ทำให้แก่มากก็คือว่าข้าว อาหารทุกชนิดแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่ทำให้แก่อยากกินถ้าไม่กินแล้วอายุจะไม่ยืนมามันก็จะไม่แก่แต่ถ้ากินนี่มันแก่ตั้งแต่เกิดแล้วในสภาวะธรรมแก่มาตั้งแต่เกิดแล้วมันแก่มาซะก่อนแล้วจึงเกิดคือจะต้องแก่ให้ได้9เดือนก่อนแล้วจึงคลอดออกมาจึงเกิดเพราะนั้นกฎของธรรมชาติจึงเป็นตัวช่วยทำให้สิ่งต่างๆแปรเปลี่ยนให้เหมาะสมเอาทีนี้มาดูลองดูธาตุลมบ้างกฎของธรรมชาติคือจะต้องมีลมเข้าไปช่วยจะต้องหายใจก็เอาลมไปเข้ากฎคือหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกถ้าเข้าอย่างเดียวไม่ออกชีวิตก็ไม่รอดถ้าออกอย่างเดียวไม่เข้าชีวิตก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นพระธรรมต้องทำงานชีวิตจึงจะรอดหากพูดให้เก๋หน่อยก็เรียกว่าพระธรรมคุ้มครอง เมื่อท่านปฏิบัติธรรมธรรมะก็จะรักษา When you love ธรรมะธรรมะ save youWhen you practice Dhamma, Dhamma save you. Love and practice and then it save you. ถ้ารักปฏิบัติในที่สุดมันก็กลับมาเซฟทีนี้พิสูจน์ได้ยังไงเราหายใจเข้าหายใจออกกราบใดเรายังรักที่จะหายใจเข้าหายใจออกเราไม่รังเกียจที่จะปฏิบัติอย่างนี้ชีวิตก็รอดแต่วันไหนเราเบื่อหน่ายการหายใจเข้าหายใจออกเต็มทนเราก็ไม่รอดคือเราไม่ทำตามกฎธรรมชาติการต้องเข้าสู่ข้อที่3เรียกว่าทำหน้าที่ให้ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาติคือต้องทำหน้าที่เมื่อร่างกายทุกส่วนทำหน้าที่อย่างเหมาะสมชีวิตก็รอดลมหายใจหายใจไม่ติดขัดรอดอาหารเข้าไปแล้วย่อยดีอ้าวสบายระบบขับถ่ายเป็นไงอ่ะโอเคทุกอย่างโอเคหมดลื่นไหลถ้าระบบในดีข้างนอกอาจจะวางแถวไหนก็ได้ค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่ขอให้ระบบนี้มันดี
เห็นไหมหลอดเลือดก็ต้องสะดวกทางเดินของเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงหัวใจถ้าตันก็ต้องผ่าคลีนกันหน่อยถ้าคลีนไม่ได้ทำบายพาสเห็นไหมฮะคือทำให้เกิดอะไรเกิดความเหมาะสมตอนนี้มีข่าวลือวันนั้นคนรู้จักกันได้ทราบว่าอาตมาผ่าตัดไปหลายเส้นจริงไหมบอกงั้นเขาบอกยังพูดอยู่เนี่ยมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นห่วงว่างั้นโทรไปแต่เพราะนั้นเวลาพูดมักจะฝากของลับไว้เรื่อยๆเป็นห่วงว่างั้นคือไม่เอ่ยชื่อมักจะบอกถึงไม่เอ่ยชื่อแล้วห้ามบอกว่าใครถามอีกต่างหากด้วยฮะก็ไม่เป็นไรล็อกท่านนั้นก็คงผ่าไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังพอไปได้แต่วันหนึ่งคงต้องผ่าเพราะว่าบางทีมันอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่ลื่นก็ต้องผ่าก็ต้องทำบายพาสเหมือนกันหรือว่าถ้ามันยังลื่นมันก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติเรียกว่าเส้นต่างๆเส้นเลือดทำหน้าที่เส้นประสาทต่างๆทำหน้าที่ถูกต้องมันก็ถูกต้องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของการธรรมะแปลว่าหน้าที่ต่อไปข้อสุดท้ายก็คือเมื่อทำหน้าที่ถูกต้องก็เกิดผลที่ถูกต้องเมื่อเราหายใจสะดวกแล้วผลเป็นไงสบายนั่นแหละฉะนั้นปฏิบัติธรรมแล้วเป็นไงฮะสบายนี่แหละคือธรรมะถ้าไม่ปฏิบัติแล้วตายที่ว่าก็ตรงเนี้ยในความหมายในยะหนึ่งถ้าปฏิบัติแล้วสบายถ้าทุกอย่างในชีวิตมันหมุนไปหมุนมาตามธรรมะสบายทีนี้ทำธรรมะทำยังไงต้องทำให้ถูกหน้าที่เช่นเรามีหน้าที่ส่งอาหารเข้าหล่อเลี้ยงร่างกายต้องพอดีถ้าเกินไปมากมันก็เหลือถ้าน้อยมากมันไม่พอเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องก่อนอาจารย์พุทธทาสเสียท่านจะพูดว่าธรรมะแปลว่าการทำหน้าที่ที่ถูกต้องเอาอย่างน้ำที่โยมดื่มไปเนี่ยถ้าดื่มผิดเป็นไงเมาไม่เมาก็ตายใช่ไหมคว้าน้ำกลายเป็นเหล้าไปแล้วเป็นไงเมาคว้าน้ำผิดกลายเป็นน้ำยาล้างรูปไปเป็นไงล้มทันทีเห็นไหมฮะเนี่ยโยมจามครั้งหนึ่งเนี่ยข้างในมันยังทำหน้าที่ดีอยู่พอฝุ่นละอองข้ากับจามเปรี้ยงเข้าไปใช่ไหมหลายคนเป็นโรคภูมิแพ้ครั้งเดียวไม่ออก10ครั้งแล้วฟันเห็นใจมันนั่นคือทำหน้าที่ท่อไอเสียที่ถ้ามันช่วยไม่ได้หลุดลงคอแล้วไอต่อขึ้นมาอีกเข้าไปในยังย่อยอีกจริงๆร่างกายเขาทำงานเต็มที่น่าสงสารไม่ยอมฉะนั้นถ้าเรารักร่างกายอย่าทรมานมันมากพอดีทรมานมากก็กินมากนั่นเองใส่เข้าไปเยอะมันก็ทำงานหนักนะใช่ไหมฮะสมมติเราใส่เกลือเข้าไปทุกวันเนี่ยเวลากินน้ำปลาเยอะจิ้มปลาเค็มจิ้มน้ำพริกอีกเนี่ยเป็นไงฮะไตก็ทำงานเยอะมากลิ้นเนี่ยมันทำงานไม่ตรงกับไตมันไม่ค่อยปราณีไตลิ้นมันก็ซัดเข้าไปไตสุดท้ายมันบอกพอแล้วกูไม่เอาแล้วแล้วเป็นไงบอกกูไม่ฟอกให้มึงแล้วไปหาเครื่องฟอกเองเถอะเนี่ยมันไม่ตามแล้วบอกมึงไม่เห็นใจกูเลยก็เหมือนกับว่ามันมีประตูฟุตบอลอยู่ประตูเดียวใช่ไหม10คนยิง10ลูกอย่างนี้ใช่ไหมประตูบอกพอแล้วกูรับได้ลูกเดียวเห็นไหมช่วงหลังไตมันทำงานน้อยลงเพราะเราซัดเข้าไปทุกทางใช่ไหมฉะนั้นทำยังไงลิ้นกับไตเขาจะโคกันให้บาลานซ์กันแล้วลิ้นไตลิ้นก็ต้องให้ใจสั่งพอดีหน่อยอย่าสั่งเข้าไปเยอะอย่าออเดอร์เยอะเคลียร์ลำบากพอสต็อกก็เคลียร์สต็อกไม่ออกก็สุดท้ายก็ไม่สะอาดก็ทำหน้าที่ไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างนี้ก็เป็นอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมในส่วนกายอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้อำนาจของพระธรรมที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ย
ท่านอาจารย์พุทธทาสอธิบายว่าแปลว่าไหลเรื่อยแปลว่าไหลเรื่อยๆคือมันไม่หยุดเช่นน้ำดื่มเข้าไปแล้วเอาเดี๋ยวก็ไหลแล้วข้าวทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็ไหลออกลมหายใจเข้าเดี๋ยวก็ออกอันนี้แปลว่าไหลเรื่อยอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ส่วนภายในภายในก็ช่วยได้เยอะพระอนิจจังทุกขังอนัตตาคือธรรมะตามระบบธรรมชาติบางคราวเวลาเราผัสสะแล้วโกรธเกลียดเคืองแต่ไม่น่าเชื่อมันสางไปมันคลายไปมันจางหายไปโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะไกลสิ่งที่เราได้ยินไกลสิ่งที่เราได้เห็นที่มันเกิดการกระทบเดี๋ยวก็ผ่อนคลายจางคลายหายไปในที่สุดแต่อันนี้ก็ช่วยเยอะที่ทำให้เราไม่เป็นโรคประสาทกันช่วยเยอะแต่ถ้ามันทำเคลียร์เต็มที่แล้วก็ยังปรุงใส่เข้าไปมากสุดท้ายก็จะเป็นโรคประสาทฉะนั้นหลักธรรมจึงบอกว่าให้ปล่อยวางจริงๆไม่ได้สอนว่าให้ปล่อยแต่สอนว่าหลักธรรมชาติมันปล่อยพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้บังคับแต่ทรงสอนเรื่องความจริงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้ปล่อยทีถ้าเกิดเรารู้เคล็ดลับตรงนี้ว่าอ๋อมันยึดแล้วปล่อยได้ก็จะทำให้ปล่อยวางแล้วความเครียดหายเร็วขึ้นนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงไปหาของลี้ลับมาเนี่ยเปิดเผยหงายของที่ความอาจารย์พุทธทาสก็เอาสามตาตัวนี้มาบอกว่าให้ดูทั้งกายและใจในส่วนใจก็มีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือเป็นอย่างนี้เคยโกรธหายโกรธได้อย่าตั้งปณิธานว่าจะโกรธตลอดชีวิตถ้าหายปล่อยมันไปเถอะอย่ารื้อฟื้นอย่ากลับมาทำใหม่อะไรที่มันเป็นขยะทางใจที่ผ่านแล้วผ่านไปปล่อยไปอย่าไปสะสมอย่าไปเก็บดึงมาอีกอันนี้พระธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตาจะช่วยจัดการให้แต่เช่นเวลาใครเกลียดใครอยากให้เขาตายเร็วๆอย่างนี้ใช่ไหมอยากไปเขาก็ไม่ตายถ้าทำให้สมอยากต้องฆ่ายิ่งผิดกันไปใหญ่ฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะก็ปล่อยเข้าไปเดี๋ยวพระอนิจจังก็พาไปมอบคืนดินน้ำไฟลมไปเองไม่ต้องไปโยกไม่ต้องฝากมีดไม่ต้องฝากลูกปืนพระอนิจจังท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วอาละวาดได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็สิ้นฤทธิ์ไม่ต้องทำอะไรกันเลยเนี่ยปล่อยแต่ที่เราไปแทรกแซงธรรมชาตินี่สิมันจบไหมล่ะสงครามตั้งแต่ครูเสดมาถึงวันนี้มันหยุดทะเลาะกันไหมไม่มีเพราะมันไม่เคยหยุดแต่เนื่องจากเราเข้าใจผิดว่าเราจะสกัดคนที่เราไม่ชอบเดี๋ยวให้อยู่หมัดมันบอกหลานไว้อีกบอกลูกไว้อีกบอกใครไว้อีกมันก็เดินหน้าต่อไปในที่สุดเห็นว่าสงครามไม่เคยหมดเห็นไหมจอร์จบุชบอกว่าภายในปีเดียวก็กลับบ้านได้แล้วอิรักนิดเดียวเห็นไหมแล้วว่างๆแล้วอิรักก็จะมาฝากของขวัญบ้างแล้วลูกฝากไปฝากมาเพราะไม่เข้าใจความจริงว่าสุดท้ายปลายทางไปกันเองไม่ต้องไปทำก็ได้ที่เกิดมาทุกข์พอแล้วเพราะให้พระธรรมจัดการอย่าให้ความสะใจจัดการถ้าพระธรรมจัดการทุกอย่างจบดีแต่ถ้าสะใจจัดการมันมีปัญหาต่อเนื่องถ้ามีปัญหาต่อเนื่องขึ้นมาหาความสงบไม่พบเมื่อเห็นว่าอนิจจังทุกขังอนัตตากำลังทำงานทั้งฝ่ายรูปและฝ่ายนามเราเข้าใจเช่นนี้ก็พิจารณาบ่อยๆทั้งฝ่ายรูปคือสิ่งที่เป็นดินน้ำไฟลมและฝ่ายนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทีนี้ต่อจากนั้นก็ยังมีธรรมะทิฏฐตาธรรมติตตาก็คือยืนยันว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละที่ยืนอยู่คู่กับโลก
พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตจะเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่คู่โลกแล้วตถาคตเป็นเพียงผู้เกิดมาค้นคว้าเปิดเผยบอกเล่ากล่าวในหน้าที่ของพระตถาคตแต่พระธรรมมีอยู่แล้วใครเกิดขึ้นมาแล้วค้นพบธรรมด้วยตัวเองก็ได้แต่พวกเราสบายอาศัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านทำไว้ให้แล้วเหลือแต่เรานำมรดกนั้นมาใช้ที่เรียกว่ามรดกธรรมอันนี้เรียกว่าธรรมติตตามันอยู่ของมันอย่างนี้มันอยู่ของมันอย่างนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจักรพรรดิตายไปกี่องค์ตถาคตจากไปกี่คนพระศักดิ์สิทธิ์จากไปเท่าไหร่พระพุทธเจ้าล่วงเลยมากี่พระองค์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ยังคงอยู่เช่นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพระธรรมอาจารย์พุทธทาสถึงกับเคยเปรียบเทียบในเชิงศาสนาเปรียบเทียบถ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างทุกอย่างเนี่ยศาสนาเราก็คือพระธรรมนั่นเองเพราะมันตั้งแต่ให้ชีวิตแล้วรักษาชีวิตแล้วก็สุดท้ายก็เก็บทำลายชีวิตไปพระผู้สร้างพระผู้รักษาพระผู้ทำลายก็อยู่ในตัวพระธรรมนั่นเองเพราะกฎของอนิจจังนี่เองที่จำเป็นจะต้องจากกันไปนี่ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมนิยามตาอนิจจตาทุกขตาอนัตตาธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาธรรมนิยามตาคือกฎธรรมชาติที่นิยามไว้กำหนดไว้เช่นนั้นกำหนดไว้เช่นแตงกวาแตงโมมะเขือเทศให้ลูกเร็วกว่าทุเรียนธรรมนิยามตากำหนดไว้อย่างนั้นเราบอกอยากกินทุเรียนไปใน45วันเนี่ยไหวไหมไม่ได้มะเขือเทศโอเคไหมโอเคเห็นไหมแล้วไม่ว่าวิชาไหนแล้วเร็วขนาดไหนมันก็จัดการตัวนี้ไม่ได้เรียกว่าธรรมนิยามตาเราจะให้ดอกไม้สีขาวเป็นสีขาวอยากให้กลายเป็นสีชมพูหน่อยพยายามศึกษาแต่มันคนละดอกจับไปผสมมันไม่เป็นอีกน้อยแน่ฤดูหนาวร่วงหมดต้นเลยสงสัยร้างคราวนี้เลยเว้ยสปริงมาเจนมาสวยเรียกว่าธรรมนิยามตาเห็นไหมต่อไปก็เป็นธรรมะต่อไปก็เป็นทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราก็เฝ้าถามนะใครสร้างเนาะใครสร้างเนาะโลกนี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองตถาตามันเป็นเช่นนั้นเองเป็ดก็เป็นแบบเป็ดไก่ก็เป็นแบบไก่ถ้าเราบอกเออไก่ตัวนี้เก่งนะถ้าว่ายน้ำได้ก็ดีเราไม่ต้องเอาน้ำให้ก็ต้องเอาน้ำให้ไก่อยู่ดีนั่นเองถ้าเลี้ยงไก่เนี่ยจะลงไปเล่นแบบเป็ดก็ไม่ได้เพราะไก่ก็เป็นไก่เป็ดก็เป็นเป็ดนี่เรียกว่าตะธาตามีผลออกมาจากธรรมนิยามตาที่ทำไมมันเป็นตะธาตาล่ะเพราะมันเป็นอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาต้องอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีดินอย่างเดียวก็เป็นคนไม่ได้น้ำอย่างเดียวก็ไม่ได้ลมอย่างเดียวก็ไม่ได้ไฟอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เลยแต่จะต้องอาศัยกันอยู่เรื่อยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมาผสมผสานกันอย่างลงตัวตอนผสมนี่แหละเรียกกันว่าอิทัปปัจจยตาผสมกันอย่างถูกส่วนถูกที่แล้วก็ถูกทางเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเป็นอิทัปปัจจยตานั้นธรรมะทั้งหมดขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอิทัปปัจจยตาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเป็นธาตุหกก็เป็นอิทัปปัจจยตาชุมชนคนรักธรรมก็เป็นอิทัปปัจจยตา
มาจากที่ต่างๆภูมิหลังต่างๆความรู้ต่างๆสุดท้ายมีเป้าหมายเหมือนกันจะต้องการศึกษาธรรมก็กลายเป็นชุมชนคนรักธรรมอยู่ในเท็กซัสสเตทออฟอเมริกาก็เช่นเดียวกันมาจากที่ต่างๆเป็นดินแดนในโอกาสมีเป้าหมายเดียวกันสุดท้ายก็เป็นประเทศแห่งอิทัปปัจจยตาแต่นี่คืออีกตาหนึ่งอิทัปปัจจยตาทีนี้ต่อไปแล้วถามว่าอะไรที่มันเป็นตัวเป็นตนชัดเจนขึ้นมาเนี่ยสุดท้ายก็ตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะทุกอย่างมันเป็นสุญญตาสุญญตาคือหาตัวตนอะไรที่แน่นอนตายตัวอยู่อย่างนั้นได้ไม่ได้ทีนี้เพราะมันความเป็นสุญญตาที่มันไม่มีตัวเกกะนี่เองมันจึงรองรับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้เพราะมันมีสุญญตาถ้ามันไม่มีสุญญตาชีวิตอยู่ไม่ได้อย่างจมูกมันต้องว่างเนี่ยทฤษฎีที่ว่าเรื่องที่ว่างใช่ไหมจมูกว่างอยู่ได้หายใจได้เส้นเลือดต้องว่างถ้ามีไขมันอุดตันเข้าไปครอบครองก็อยู่ไม่ได้เส้นเลือดก็ต้องว่างพอต้องมีช่องว่างท่านเรียกว่าอากาศธาตุนอกจากมีธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วต้องมีอากาศธาตุแปลว่าธาตุว่างก็คือพวกนี้รูจมูกว่างรูปากว่างที่ตาก็ต้องมีอะไรมีน้ำตาไหลออกมาถ้าไม่มีท่อน้ำตาก็เสร็จเคยเห็นไหมที่เขามีท่อน้ำตาอุดตันใช่ไหมอันนี้เพราะขาดสุญญตานี่ปัญหาขาดสุญญตาบางคนท่อน้ำตาทะลุออกมาไม่มีเบรกน้ำตาไหลตั้งวันอาตมาเคยเจอโยมคนหนึ่งนั่งฟังเทศงานศพตมาก็เทศซึ้งหน่อยน้ำตาก็ไหลตลอดตมาคิดว่าตมาเทศดีที่ไหนได้น้ำตาย้อยตลอดเป็นโรคชนิดหนึ่ง เข้าใจผิด งั้นสุญญตาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก็เป็นปรากฏการณ์ของโลกชนิดหนึ่งสุญญตาก็เป็นโลกของโลกชนิดหนึ่งต้องการความว่างโยมขึ้นไปบนฟรีเวย์ใช่ไหมก็เป็นไงหนีโลคัลไปหาที่ว่างที่ขึ้นฟรีเวย์หนีโลคัลไปหาที่ว่างเวลาหนุ่มๆไปเจอสาวก็ต้องการสาวที่เป็นสุญญตาก่อนว่างไหมใช่ไหมพยายามถามอ้อมๆตรงๆเนี่ยเพื่อกลับไปหาตั้งหลักที่สุญญตาก่อนพอรู้จักสุญญตาแล้วก็เดินเครื่องต่อไปถอยหรือเดินถ้าบอกไม่สุญญตาถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเนี่ยก็ถอยแล้วการถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าอย่างเนี้ยท่านเรียกว่าอธรรมยตาเพราะมองเห็นความจริงมองเห็นความจริงในโลกนี้ที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ใครบังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนี้ไม่ควรจะยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นของตัวตนนักเพราะมันเป็นเพียงมายาตอนนี้ก็คุยกันเรื่องสภาวะโลกร้อนเราก็กลับหันมามองธรรมะถ้าเราเข้าใจธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยธรรมะของพระพุทธองค์จะมาตอบปัญหาได้ทำไมเราเกิดสภาวะโลกร้อนเพราะพลังภายในแห่งโลภะขับเคลื่อนมากเกินไปคนไม่ได้ต้องการคุณค่าแท้แต่ต้องการคุณค่าเทียมเวลาผ่านมานับถอยหลังมันหลายหมื่นหลายล้านปีแต่ตอนนี้เรานับถอยหลังไปแค่200ปีเนี่ยโลกหายนะเป็นประวัติศาสตร์เพราะคนขุดใต้โลกไปทำอะไรทำเหมืองทองแล้วทองมันกินได้ไหมก็เปล่าหากันเป็นล่ำเป็นสันใช่ไหมเพราะนั้นแผ่นดินไหวมันก็เคยมีอยู่เหมือนกันก็เป็นธรรมชาติของโลกมันเป็นตาตาเหมือนกันแต่มันไม่มีเหตุปัจจัยในการขับเคลื่อนให้เร็วเหมือนปัจจุบันนี้เราปลูกข้าวสาลีจอกฟันเติมๆไม่สะเทือนโลกอะแต่ถ้าจ่อลงไป5กิโลแล้วระเบิดตุ้มภายในนี่ได้เรื่องเห็นไหมแต่นี่เราฟันหน้าดินทำข้าวสาลีปลูกข้าวเจ้าไถนาไปงัวตายไปควายตาย
ป็นการคืนธาตุแบบธรรมดาแต่พอนิยมมีเหมืองทองขุดทองขึ้นมากินไหมเปล่าพามาเลี้ยงอะไรเลี้ยงกิเลสคนซื้อก็ซื้อด้วยอำนาจกิเลสว่ามีทองแขวนแล้วคนขายก็ได้อำนาจกิเลสว่าฉันจะเอาเงินค่าขายทองนี่แหละมาแก้บบางั้นแล้วก็สุดท้ายไม่ได้อะไรสักคู่เลยค่าแท้ไม่มีแต่อยู่ในโลกของสมมุตินั่นเองแล้วทำลายล้างโลกอย่างมหาศาลนั้นถ้าหากมองทางธรรมเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าไปเน้นคุณค่าแท้คือปัจจัยสี่ที่มารองรับชีวิตโลกอย่างน่าอยู่กว่านี้งั้นมาดูหลักธรรมของพระพุทธองค์ที่ว่าสันโดษพอใจในสิ่งที่มันมีคืออย่าปรุงแต่งให้มันมากเนี่ยภารกิจในชีวิตมันก็ลดน้อยลงไปเนี่ยตอนนี้เศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเช่นบิลเกตหรือจีนกำลังจะร่ำรวยที่สุดจากโลกคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่อะไรที่โดยสารมามลพิษมหาศาลจากบางสิ่งบางอย่างที่ออกมาจากเครื่องเขาบอกพาเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรไปทิ้งไว้แล้วก็มลพิษนั้นออกมาจะกลายเป็นโรคสำคัญในมนุษย์อีกอย่างหนึ่งหลายโรคทีเดียวจากมลพิษอันนั้นโรงงานที่มันผลิตมากเกินความจำเป็นอย่างในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นโรคมินามาตะอะไรนั้นใช่ไหมฮะร่ำรวยแต่คนอีกส่วนหนึ่งส่วนน้อยก็ต้องไปเป็นโรคเป็นไปเอานิวเคลียร์ไปทิ้งก็เพราะอะไรสมัยก่อนในลำดาบใส่กันแล้วฟันตายไม่เท่าไหร่พอลงอะตอมอะไรปรมาณูต้มเดียวเท่านั้นโอ้ยเรื่องติดต่อกันไปมากมายเพื่อตอบสนองกิเลสว่ากูผิดชิดได้เนี่ยมนุษย์ต้องสังเวยโลภะโทสะโมหะอวิชชามาต่อเนื่องเพราะนั้นพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อเปิดตาอาจารย์พุทธาก็เอาตาพวกนี้มากล่าวนำมาเปิดมาบอกในโลกปัจจุบันซึ่งแต่ละตานั้นสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อพัฒนาจิตใจได้เพื่อพัฒนาสังคมได้และเพื่อพัฒนาโลกก็ได้ด้วยทั้ง9ตาอันนี้ตอนนั้นท่านไล่มาทั้ง9ตาก็เป็นหนึ่งเดียวก็คือตัวพระธรรมคือตัวแสงสว่างชุดแรกอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยอันนี้ก็คือแกนกลางสำคัญที่มีอยู่เป็นประจำหรืออยู่เป็นนิดต่อไม่ธรรมทิฏฐตาเนี่ยก็เป็นตัวบ่งชี้ว่านี่แหละคือพระธรรมที่แท้จริงซึ่งเป็นบทธรรมอมตะมันจะอยู่ตรงนี้ต่อไปธรรมนิยามตะเรื่องบางเรื่องมนุษย์กำหนดได้แต่บางเรื่องเป็นความลี้ลับของธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาอย่างไรมีต้นยังไงมีปลายยังไงมีที่มาอย่างไรเลยไม่ต้องจ่อลึกมันมากจ่อเข้าไม่พบเลยเอาตถาตาไปก่อน พอตถาตาเสร็จก็เป็นอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาอาศัยกันและกันเกิดขึ้นทั้งนั้นในโลกนี้งั้นหลักการอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือหลักสามัคคีหลักแห่งความสามัคคีที่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาหลักแห่งความสมัครสมานสามัคคีในชีวิตที่ถ้าอิทัปปัจจยตายังทำงานดีกายก็อยู่ได้ดีจิตก็อยู่ได้ดีในสังคมแต่ละสังคมถ้ามันเป็นอิทัปปัจจยตากันดีก็สามารถที่จะอยู่ได้ดีนะพืชพันธุ์ธัญญาหารถ้ากระบวนการอิทัปปัจจยตาการสังเคราะห์น้ำดินอากาศไปได้ดีก็อยู่ได้ดีนี่อิทัปปัจจยตาดีแล้วก็ต่อมาก็คืออะไรเป็นตัวกำหนดไม่มีอะไรเลยเป็นสุญญตาโลกนี้เป็นเพียงกฎธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นมีพระรูปหนึ่งเข้าไปถามพระพุทธเจ้าถามว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะปฏิบัติตนอย่างไรความตายจะตามไม่พบถามได้คมนะปฏิบัติตนยังไงความตายจะหาเราไม่พบเราจะหลบความตายท่านถามคมมากพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านชื่อโมกขราชดูก่อนโมกขราชะ
เธอจงมองโลกนี้โดยความว่างแล้วพญามัจจุราชจะมองไม่เห็นเธอมองยังไงมองโดยความว่างก็มองโดยว่าทุกสิ่งไม่เป็นตัวตนที่แน่นอนมันเป็นเพียงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหลเรื่อยไปเท่านั้นตกลงไปดูเกิดมีไหมมันก็ไม่มีเพียงมันไหลมาเฉยๆหรอกไหลมารวมตัวกันใช่ไหมณจุดหนึ่งใช่ไหมพอถึงจุดหนึ่งก็ไหลออกมาเคลื่อนพบกันอีกจุดหนึ่งและตั้งอยู่สักพักหนึ่งเอาสุดท้ายก็ไหลกลับไปธรรมชาติแค่มาเกิดไม่มีแก่ก็ไม่มีตายก็ไม่มีเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวเพราะถ้าว่าเป็นเช่นนี้หาความตายไม่พบมีแต่ความเปลี่ยนแปลงความตายไม่มีมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนี่แหละที่พระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโมกขราชจงมองโลกนี้โดยความเป็นของว่างแล้วพญาปัจจุราชจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นสุญญตาทั้งหมดต่อไปเมื่อพิจารณาทั้งรูปและนามว่าตกอยู่ในกฎธรรมชาติเช่นนี้มนุษย์มีความทุกข์เพราะอะไรมนุษย์มีความทุกข์เพราะเผลอเนี่ยอันความจริงตัวกูไม่ได้มีเนี่ยแต่พอเผลอมันเป็นผีโผล่มาได้เนี่ยใช่ไหมหมดความเผลอตัวกูก็หายไปใช่ไหมฮะว่าไม่เผลอตัวกูก็หายไปหมดตัวกูเสียได้เป็นเรื่องดีมันเผลอทุกทีเนี่ยมาอยู่ชุมชนคนรักธรรมกันสิฮะไปเผลอว่าเป็นกลุ่มกูซะแล้วมันเผลอรู้สึกกลุ่มกูจะต้องปกป้องจะต้องรักษาจะต้องดูแลใช่ไหมครับที่จริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรอกสองมันพบกันทีแล้วไม่ได้อยู่ทั้งก้อนอยู่คนละกลุ่มนะเวลาคนในกลุ่มนี้ไปเดินขบวนนะหัวหน้ากลุ่มโดนด่าอีกอะไรอีกเนี่ยมันกลายไปกันใหญ่เลยมันเกิดตัวกูขึ้นมาพอเกิดตัวกูขึ้นมามันก็เป็นผีมาหลอกอันนี้แหละก็มีของกูขึ้นมาที่ว่ามันเป็นผีโผล่มาได้ก็เพราะว่าเป็นของกูที่ดินนี้ของกูบ้านนี้ของกูอะไรของกูแต่พอหมดสัญญาเช่าขนกันได้เป็นแทบตายแล้วก็เดินทางต่อไปแล้วไม่ใช่แต่ไปสำคัญมั่นหมายว่าใช่ตัวกูและเป็นของกูเพราะอะไรเพราะมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองไม่เห็นสุญญตานั่นเองที่พออันนั้นก็ของกูนี่ก็ของกูนึงก็ของกูรองเท้าก็ของกูซองจดหมายก็ของกูเล็กๆน้อยๆไม่ทิ้งเลยแต่ไม่ได้เป็นไงฮะนานๆหนักขึ้น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 จะรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเก็บตลอดสุดท้ายอาจารย์พุทธทาสเลยค้นอีกหนึ่งตาเนี่ยจากพระพุทธองค์มาบอกว่าอตัมมยตาแต่ท่านผู้ใดมองเห็นความจริงข้อนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้มองเห็นความจริงอย่างถึงที่สุดแล้วก็วางสิ่งเหล่านั้นเอาไว้โดยความไม่มีตัวตนวางทั้งกายวางทั้งใจและสุดท้ายจิตใจก็เป็นอิสรภาพเข้าถึงอตัมมยตากูไม่เอากับมึงแล้วโว้ยเพราะคำว่าเอานี่คือหมายความว่ามีความรู้สึกว่ามีว่าเป็นว่าแบกแต่พอถึงจุดนั้นนั่นคือจุดแห่งความปล่อยวางจะเรียกว่าวิมุตติก็ได้จะถึงว่าวิสุทธิ์ก็ได้จะเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นก็ได้สุดท้ายก็อยู่กับสิ่งทั้งหลายตามความจำเป็นอย่างโลกของพระอรหันต์โลกของพระริยเจ้าในสมัยโบราณเนี่ยพัฒนาด้านวัตถุน้อยซึ่งก็เป็นตัวอย่างของการบ่งชี้ว่านั่นก็คือการทำลายทรัพยากรน้อยการวิถีพุทธอาจจะไม่รุ่มรวยแล้วก็มั่งคั่งในแง่ของคุณค่าเทียมคือเงินทองต่างๆแต่จะอยู่กับคุณค่าแท้ได้อย่างมีความสุขและก็เบาสบายไม่อยู่บนภาพของความวิตกกังวลแต่จะเป็นอิสรภาพเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเดินตามพุทธวิถีต่อไป
มนุษย์ทั้งหลายเมื่อมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะก็ดำรงชีวิตอยู่กับเพื่อนด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลยื่นมือเข้าไปสัมผัสเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เกิดขึ้นได้ไม่ต้องตระหนี่ที่เหนียวในภาษาการเมืองไปไกลจนบอกว่าไม่ต้องมีรัฐะสเตทวิตเตอร์อเวรัฐะก็ไม่ต้องมีรัฐะก็ไม่ต้องมีมาจัดสรรเพราะหาคนเกเรไม่ได้คุกก็ไม่มีดังที่มีคนกล่าวถึงว่าโลกพระศรีอริยเมตไตรก็คือเมื่อคนมีความเมตตาต่อกันเขาก็กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกก็น่าชื่นชมรั้วก็ไม่มีแต่คนก็อยู่ที่บ้านแม่นั่งไกวเปลลูกเวลาเดินไปไหนก็จะเหมือนกันหมดก็แสดงว่ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีใครจะเป็นคนขี้โกรธขี้เคืองขี้ขโมยแปลกปลอมเข้ามาเลยในโลกของพระเสรีเมตไตรที่โลกของอริยเมตไตรเนี่ยถ้ามองในแง่ของโลกวัตถุก็จะพบได้ยากเพราะจะต้องตายไปอีกหลายชาติทีเดียวตามนั้นท่านนับอีก 2,500 ปีหลวงพ่อพุทธทาสอีกแหละท่านก็ได้พูดไว้บทหนึ่งน่าคิดว่าโลกพระศรีอานอยู่แค่ปลายจมูกเมื่อทุกคนหายใจออกเข้าด้วยความเมตตาต่อกันโลกพระศรีอานอยู่ใกล้ปลายจมูกอยู่แค่ปลายจมูกท่านโยมไม่ต้องรอ 2,500 กว่าปีก็มามีกันที่นี่เดี๋ยวนี้เลยงั้นความสำคัญของท่านอาจารย์พุทธทาสที่ว่าก็คือสำคัญแบบนี้ได้ไปขุดเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยซึ่งถูกหลบถูกฝังถูกบังด้วยไสยศาสตร์ด้วยโหราศาสตร์ด้วยกระแสความเชื่อต่างๆศาสนาฮินดูต่างๆมาเป็นเวลานานแต่ท่านอุบัติขึ้นมาได้เพราะว่าธรรมะของพระองค์บริสุทธิ์ก็เลยขุดค้นขึ้นมาแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ปรารถนาเส้นทางแห่งความเบาของชีวิตเส้นทางแห่งความเยือกเย็นในการดำเนินชีวิตท่านก็มีคำถามอีกแหละมาถึงว่าเกิดมาทำไมอีกนะท่านว่าเกิดมาทำไมเกิดต้นในคิดบางครั้งเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมก็มีคำตอบกันเยอะบางคนบอกว่าเกิดมาเป็นประธานาธิบดีก็หาเสียงกันไปถ้าไม่ขัดคอกันคะแนนเชือดเฉือนไปทุกไปร้องไห้ไปหัวเราะไปบางคนก็เกิดมาเป็นรัฐมนตรีฮะก็ตั้งพรรคการเมืองขนาดกลางก็รอเสียบกันไปก็ได้เป็นนี่เขาก็ทุกคนก็มีคำตอบให้กับชีวิตแต่ไม่ใช่ไม่มีแต่อาจารย์พุทธทาสท่านตอบของท่านไม่ต้องมีใครเชื่อก็ได้ตอบของท่านที่ว่าเพื่อจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วเราก็ไปถามว่าที่ท่านพูดนะคืออะไรก็ไปไขกุญแจดูพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าบุคคลใดที่เกิดมาได้แค่นาทีเดียวซึ่งแปลว่าชั่วขณะเดียวก็ประมาณนาทีเนี่ยชั่วขณะแต่ได้พบความสงบเย็นย่อมดีกว่าบุคคลที่เกิดมาตั้งร้อยปีแต่ไม่เคยพบความสงบเย็นเลยค่าของคนอยู่ที่ผลของความสงบเย็นเกิดมาแต่ละวันได้สะสมความสงบแล้วหรือยังถ้าจะมองค่าของมนุษย์ก็คงอยู่ตรงนี้ได้สะสมความสงบแล้วหรือยังมากน้อยแค่ไหนเพราะการเดินหลงทางก็คือหลงไปว่าวัตถุมีความหมายได้วัตถุมากดีแต่หลายคนได้วัตถุมากกลุ้มใจหาที่นอนไม่ได้อยู่ก็มีจะนอนแต่ละครั้งต้องจ่ายเงินจำนวนมหาศาลต้องมีคนล้อมร้อยคนจะหลับหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกต่างหากแต่นี่เกิดมาแล้วมีเงินมีทองมหาศาล
แต่หากเราเชื่อพระพุทธเจ้ากินได้นอนหลับไปตรงไหนก็รู้สึกไม่ต้องสะดุ้งผวาได้รับความสงบตลอดนั่นคือค่าของชีวิตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าหากหวังความสงบเย็นในชีวิตจงละเหยื่อจงละเหยื่ออันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคำว่าเหยื่อนี่ต่างจากอาหารเหยื่อนี่มักจะเป็นพิษแต่อาหารไม่เป็นพิษทีนี้เหยื่อมาทางไหนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้เหยื่อบางทีชีวิตเสพส่วนเกินที่เป็นเหยื่อเยอะแต่ของจริงมีนิดเดียวทำงานเพื่อดูแลส่วนเกินเยอะแต่ของแท้มีนิดเดียวแต่เมื่อยังไม่เห็นสัจธรรมก็ไม่กล้าที่จะก้าวไปสลัดเหยื่อยังต้องกอดเหยื่อนั้นต่อไปพระพุทธองค์ตรัสว่าต้องการความสุขกันไปบูรณ์ต้องสลัดเหยื่อให้หลุดออกไปนะอันนี้ก็เป็นหลักคำตรัสของพระพุทธองค์ที่มีความสำคัญอาจารย์พุทธทาสตั้งคำถามว่าเกิดมาทำไมก็มีคำตอบว่าเพื่อจะได้สิ่งดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้และถ้าตามรอยบาทพระบรมศาสดาอะไรละดีที่สุดความสงบนัตถิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีซึ่งทุกคนสัมผัสได้ถ้าสงบพูดคุยกับมนุษย์มิตรสหายก็ดีถ้ามีจิตสงบทานอาหารก็อร่อยถ้ามีจิตสงบนั่งรถไปไหนก็สบายมันสบายทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือสุดยอดในสิ่งที่มนุษย์พึงจะได้รับแต่วันนี้ก็ได้ระลึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งเป็นพระมหาเถระองค์สำคัญองค์หนึ่งของประเทศไทยซึ่งท่านได้เกิดมาใช้ชีวิต87ปีอย่างคุ้มค่าและจากไปแล้วหลักคำสอนที่ท่านได้ขุดค้นแปลอธิบายเป็นจำนวนมากก็เหมือนกับน้ำที่ฝากพวกเราไว้หากกระหายก็ไปรับมาดื่มได้รับความสงบเย็นในชีวิตก็ขออวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เข้าถึงคุณค่าแห่งพระธรรมนำมาส่องแสงสว่างให้ชีวิตเพราะกับความสุขสงบเย็นทุกทิพพาราตรีการเทอญ